สวัสดีค่ะมาผัดหอยจุกกันนะคะปรุงเครื่องแล้วค่ะรสชาติกลมกล่อมเดี๋ยวจะใส่หอยจุกเข้าไปนะคะหอยจุกซื้อขาว20บาทนะคะปกติเขาจะล้างน้ำซาวข้าวด้วยนะคะนี่ลืมล้างไม่ได้ล้างเลยล้างธรรมดาน้ำธรรมดาเดี๋ยวเร่งไฟหน่อยโอ้โหเรากับเราเยอะเลยค่ะเรากำลังงอกเยอะเลยค่ะดิดอันนี้ก็ได้งั้นน่ะเอาไปใส่ผัดหอยนะคะกำลังเยอะเลยค่ะเรากำลังเยอะเลยนี่นี่ดิดอันนี้ก็ได้ถ้ามันแตกยอดมาไหมกำลังสั้นๆเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเด็ดเลยเด็ดเลยนี่ค่ะเนี่ยถ้าเด็ดลวกจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะอ่อนๆยอดอ่อนๆอย่างนี้นะคะแต่ไม่ค่อยหอมนะคะกะเพราเนี่ยกะเพรากลายพันธุ์หมดไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะเก็บกะเพราไปใส่แกงเห็ดเอ้ยไม่ใช่แกงเห็ดผัดหอยจุบค่ะผัดหอยจุบนี่ค่ะนี่ค่ะเก็บเลยเยอะเลยค่ะกำลังงอกมาเยอะเลยค่ะนี่นี่ค่ะเยอะแยะเลยเยอะเลยค่ะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะมีแต่เขาทั้งนั้นเลยนี่ล้างให้สะอาดนี่ค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะใบหอมเข้าไปนี่กะเพรานะคะใส่กะเพราเข้าไปผัดหอยจุ๊บค่ะผัดหอยจุ๊บค่ะเครื่องปรุงก็มีค่ะตะไคร้ตำเอาเลยให้ละเอียดนะคะเหมือนเครื่องแกงแต่เราเน้นใส่ขมิ้นด้วยนะคะขมิ้นเพื่อดับคาวนะคะนี่เราใส่ยอดมะขามนิดนึงยอดติ้วนิดนึงเพื่อมันออกรสชาติเปรี้ยวๆนิดนึงค่ะใส่กะเพราด้วยค่ะนี่ถ้าใส่อมก็ได้นะคะผักอีอมนะคะผัดหอยจุกค่ะครึ่งแกงครึ่งผัดนะคะถ้าแห้งเกินไปเราจะจุบหอยไม่ได้นะคะให้มันมีน้ำคลุกคลิกค่ะอร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะตักใส่ชามได้เลยค่ะสุดยอดของความอร่อยเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะ
นี่ค่ะหน้าตาของผัดหอยจุบนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ